หลังจากที่ไอรินมาพูดเรื่องสายลับกับพระเอกพระเอกก็จูงมือนางเอกออกไปคุยข้างนอกโดยพระเอกก็ได้บอกกับนางเอกครับว่าถ้าเกิดเธอไม่อยากจะเล่นละครตบตาว่าเป็นคู่มั่นของเขาแล้วก็ขอให้บอกเขาพร้อมจะหยุดเรื่องราวนี้ถ้าเกิดเธอต้องการแต่นางเอกกลับตอบไปนะครับว่าถ้าคุณบอกให้ฉันไปฉันก็จะไปถ้าคุณบอกให้ฉันอยู่ฉันก็จะอยู่นางเอกพูดไปแบบนั้นด้วยความรู้สึกที่แท้จริงพระเอกได้ฟังก็ซาบซึ้งจนเกิดความรู้สึกดีๆกับนางเอกแต่ทว่าเขาก็เห็นแหวนมั่นที่นิ้วนางเอกมันก็เลยย้ำเตือนนะครับไม่ให้เขานั้นคิดเลยเถิดไปไกลกว่านี้เขาก็เลยบอกกับนางเอกให้กลับไปอยู่กับออสมานเถอะนางเอกก็เลยเดินกลับไปหาออสมานซึ่งออสมานที่ได้เห็นสายตานางเอกมองพระเอกเขาก็รู้ได้ทันทีนะครับว่านางเอกหลงรักพระเอกไปซะแล้วเขาก็เลยเชียร์ให้นางเอกสารภาพความรู้สึกกับพระเอกซะแต่ว่านางเอกกลับบอกว่าเธอทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเธอก็โกหกเขาไปหลายอย่างเขาอาจจะเกลียดเธอก็ได้แถมเขาก็มีแฟนอยู่แล้วแต่ว่าออสมานก็ได้บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเลยแค่นางเอกไปบอกความรู้สึกก็เท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดนางเอกไม่บอกในตอนนี้มันอาจจะเก็บไว้ในใจของนางเอกแล้วอาจจะต้องมาเสียใจภายหลังเหมือนอย่างที่เขาหลงรักไลลางมาตลอดหลายปีแต่ก็ไม่กล้าบอกนางเอกได้ฟังก็เลยเข้าใจครับแล้วก็บอกนะครับว่าเธอจะไปหาพระเอกและจะสารภาพว่าเธอตกหลุมรักเขาถึงจะโดนไล่ออกก็ยอมและเธอก็อยากจะให้ออสมานสารภาพรักกับไลลาด้วยทั้งคู่ก็เลยกอดให้กำลังใจกันครับซึ่งในระหว่างที่ออสมานกับนางเอกกำลังนั่งคุยกันอยู่หมู่ซาเฟอร์ที่ได้รู้ข่าวเรื่องนางเอกมีคู่มั่นเขาก็ลากไอฮาตามมาจนถึงที่งานนี้เมื่อมาถึงเนี่ยเขาก็เห็นภาพบาดตาครับว่าออสมานกับนางเอกกำลังกอดกันอยู่แถมนิ้วทั้งคู่เนี่ยก็ยังมีแหวนมั่นอีกด้วยมูซาเฟอร์ก็เสียใจอย่างมากเพราะว่าออสมานก็คือเพื่อนสนิทเขาไม่คิดเลยว่าคนที่ไว้ใจนั้นจะร้ายที่สุดมูซาเฟอร์ร้องไห้โวยวายไปทั่วงานครับนางเอกก็เลยต้องรีบเข้ามาปลอบแล้วก็พาไปนั่งอธิบายให้ฟังครับแต่ว่ามูซาเฟอร์ที่ตอนนี้ใจแตกสลายไปแล้วเขาก็ไม่ยอมรับฟังอะไรทั้งนั้นนางเอกก็เลยต้องขอตัวออกมาก่อนเพราะว่าเธอเองก็ต้องรีบไปหาพระเอกและเมื่อนางเอกไปถามที่รีเซพชันว่าพระเอกอยู่ไหนพนักงานก็ได้บอกว่าพระเอกกลับเข้าเมืองไปแล้วนางเอกก็เลยออกไปตามหาพระเอกครับและพวกไลลาก็ต้องลากมูซาเฟอร์ที่กำลังร้องไห้ฟูมฟายกลับมาก่อนซึ่งเมื่อถึงแถวบ้านมูซาเฟอร์ที่สติแตกไปแล้วก็ได้ประกาศไปทั่วเลยครับว่านางเอกเนี่ยมั่นกับออสมานทำเอาแม่กับพ่อนางเอกเนี่ยงงเป็นไก่ตาแตกครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยเรียกไลลากับออสมานแล้วก็ไอฮาเข้าไปคุยในบ้านส่วนทางด้านไอรินเธอก็ให้พนักงานของเธอจ้างแฮกเกอร์ลงผลงานแคมเปญโฆษณาของพระเอกบนเว็บไซต์แล้วก็เปลี่ยนวันที่ให้เป็นปีที่แล้วเพื่อให้ดูเหมือนว่าพระเอกนั้นก๊อปปี้งานมาครับแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นข่าวใหญ่โตอย่างมากทำเอาเอมเร่เจเจและคนอื่นต่างก็ตกใจในเรื่องนี้ส่วนทางด้านนางเอกก็ตามหาพระเอกจนมาถึงที่บ้านแล้วเธอก็ได้บอกกับพระเอกครับว่าเธอมีเรื่องจะต้องบอกแต่ว่ามือถือของพระเอกกลับดังขึ้นไม่หยุดเพราะว่าเรื่องข่าวเมื่อกี้นี้นะครับนางเอกก็เลยให้เขารับสายก่อนและเมื่อเขารับสายและเปิดทีวีเขาก็พบนะครับว่าเขากำลังถูกกล่าวหาว่าก๊อปปี้ผลงานเรื่องนี้เนี่ยสร้างความเครียดให้กับพระเอกมากจนเขาก็ทำอะไรไม่ถูกเขาไม่รู้นะครับว่าผลงานมันถูกเผยแพร่ไปได้ยังไงเขาก็เลยขอให้นางเอกกลับไปก่อนเพราะว่าเขาเองอยากจะใช้เวลาคิดอยู่คนเดียวสักพักและทางด้านแม่นางเอกก็ไต่สวนไลลาไอฮาแล้วก็ออสมานทีละคนเลยนะครับจนในที่สุดไอฮาก็รับสารภาพว่ามันเป็นการแสดงเพราะความเข้าใจผิดทำให้ตอนนี้นางเอกกลายเป็นเหมือนคนที่มีคู่มั่นซ้อนกันหลายคนทั้งพระเอกแล้วก็ออสมานเลยนะครับและเมื่อแม่นางเอกได้ฟังก็ถึงกับเป็นลมล้มพับและนางเอกก็กลับมาถึงพอดีครับแม่นางเอกที่กำลังโมโหก็ให้นางเอกอธิบายให้ฟังในเรื่องนี้นางเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าเธอต้องแสดงเพื่อไม่ให้พระเอกรู้เธอก็เลยให้ออสมานมาเล่นเป็นคู่มั่นของเธอด้วยซึ่งแม่นางเอกเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเขาก็ได้เข้าใจนางเอกมากขึ้นแต่ว่าในตอนนี้นางเอกกลับกำลังเป็นห่วงพระเอกอย่างมากซึ่งพระเอกเองก็เครียดครับเพราะมันก็ส่งผลถึงอาชีพช่างภาพของเขาโดยตรงด้วยและในวันรุ่งขึ้นเมตินอาคีฟและเอมเร่ก็ได้เข้ามาปรึกษาหาทางออกกันในเรื่องนี้พระเอกนั้นก็คิดนะครับว่าจะต้องมีคนแอบเข้ามาหยิบแฟ้มภาพถ่ายของเขาออกไปจากห้องทำงานแน่ๆเพราะว่าเขาก็ไม่เคยให้ใครดูภาพนี้เลยแล้วก็ไม่ได้ส่งไปไหนด้วยแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็หนักถึงขั้นเป็นคดีความแล้วก็อาจจะถูกจับกุมตัวได้เมตินก็เลยอาสาที่จะช่วยจัดการในด้านกฎหมายให้ซึ่งเรื่องราวมันก็ได้ใหญ่โตมากครับนักข่าวได้มามุงเพื่อขอสัมภาษณ์พระเอกแต่ว่าพระเอกก็ยืนยันว่าเขาจะไม่ออกไปอธิบายให้ใครฟังทั้งนั้นเพราะมันจะกลายเป็นการแก้ตัวถ้าหากว่ายังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าเขาบริสุทธิ์เอมเร่ก็เลยต้องออกไปรับหน้านักข่าวแทนพระเอกในตอนนี้จากนั้นนางเอกก็เอาชาไปให้กับพระเอกและเดลเรนก็ได้เข้ามาคุยกับพระเอกด้วยครับซึ่งในระหว่างที่คุยกันได้สักพักเอมเร่เนี่ยก็รีบตามเข้ามาในห้องด้วยเพราะเขากลัวว่านางเอกจะหลุดปากพูดอะไรออกไปพระเอกได้บอกนะครับว่าจะต้องมีคนในออฟฟิศหยิบแฟ้มงานของเขาไปแน่ๆเดลเรนได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกว่าเมื่อวันก่อนเธอเห็นนางเอกมาทำอะไรที่ห้องของพระเอกตอนดึกแต่ว่าพระเอกก็บอกนะครับว่านางเอกไม่มีทางทำแบบนั้นซึ่งนางเอกก็เข้าใจทันทีครับว่ามันจะต้องเป็นแฟ้มที่เอมเร่ให้เธอไปหยิบมาแน่ๆเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเอมเร่
จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนพระเอกก็เลยถามกับนางเอกไปนะครับว่าเธอสงสัยใครหรือเปล่านางเอกที่รู้อยู่เต็มอกนะครับว่าเอมเร่เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าเธอนั้นก็ไม่สามารถพูดอะไรออกไปได้จากนั้นนางเอกก็เข้าไปคุยกับเอมเร่ด้วยความโกรธว่าทำไมถึงทำกับพระเอกแบบนี้เพราะว่ามันจะทำให้เขาไม่มีที่ยืนในอาชีพช่างภาพที่เขารักเอมเร่เนี่ยก็เลยพยายามบอกไปครับว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำและในตอนนี้นางเอกก็เริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าสิ่งที่เอมเร่เคยบอกว่าพระเอกอยากจะได้ลูกค้ารายใหญ่เพื่อจะได้ขายบริษัทนั้นมันไม่จริงเพราะว่าในเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นมันก็ได้ส่งผลกับลูกค้าหลายรายในบริษัทมากแต่ว่าพระเอกกลับเลือกที่จะไม่อธิบายอะไรทั้งนั้นแถมยังบอกนะครับว่าถ้าเกิดลูกค้าจะหายไปก็ช่างมันซึ่งก็แปลว่าพระเอกเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องกำไรบริษัทเลยแม้แต่น้อยเธอก็เลยบอกกับเอมเร่ไปนะครับว่าต่อจากนี้เนี่ยเธอจะไม่เชื่ออะไรเขาอีกแล้วก็จะไม่ทำตามคำสั่งของเขาอีกแล้วส่วนทางด้านแม่กับพ่อนางเอกก็ได้คุยกันใหม่นะครับว่าไหนๆเรื่องออสมานเป็นคู่มั่นกับนางเอกจะแพร่สะพัดไปทั่วแล้วแม่ของนางเอกก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นให้ออสมานมาเป็นคู่มั่นนางเอกจริงๆเลยดีไหมเพราะว่าออสมานเองก็เป็นคนดีแล้วก็ขยันเธอก็เลยไปเชื้อเชิญให้ออสมานมาที่บ้านครับโดยใช้เรื่องให้ออสมานมารับมีดเป็นข้ออ้างจากนั้นมันก็มีข่าวร้ายมาถึงพระเอกเมตินได้มาหาครับแล้วก็บอกกับเขาว่าสมาคมช่างภาพตุรกีที่พระเอกเข้าร่วมอยู่ได้ระงับใบอนุญาตการถ่ายภาพและก็ได้ถอดการเป็นสมาชิกของพระเอกออกจากสมาคมชั่วคราวครับและก็ไม่มีกำหนดด้วยจนกว่าจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ได้พระเอกเมื่อได้ฟังก็โกรธอย่างมากเพราะว่ามันก็ยากลำบากเหมือนกันนะครับกว่าจะสามารถเข้าสมาคมนี้ได้และมันก็ส่งผลต่ออาชีพของเขาโดยตรงพระเอกโมโหจนคุมสติไม่อยู่เอมเร่กับเมตินก็เลยพยายามเข้ามาปลอบแต่ว่าเอกก็ได้บอกนะครับว่าเขาสุดจะทนแล้วเขาจะลาออกจากบริษัทนี้ซึ่งหลังจากพูดจบพระเอกก็เดินออกไปและสถานการณ์ตอนนี้ก็เลวร้ายเป็นอย่างมากเอมเร่นั้นก็ไม่เคยเห็นพระเอกโมโหแบบนี้มาก่อนนางเอกนั้นก็อยากจะหาทางช่วยครับเธอก็เลยโทรไปหาไอฮาที่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ให้ช่วยตามหาตัวแฮกเกอร์ที่ปล่อยภาพออกไปให้หน่อยซึ่งหลังจากนั้นเอมเร่ก็ไปหาไอรินทันทีเพราะคิดว่าเธอน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องและไอรินเนี่ยก็ได้จัดการไล่พนักงานคนที่เธอใช้ให้จ้างแฮกเกอร์ออกไปแล้วนะครับเพื่อที่เรื่องนี้เนี่ยจะได้ไม่สาวมาถึงตัวของเธอนั่นเองและเมื่อเอมเร่มาถึงเขาก็รีบเข้าไปถามไอรินว่าเป็นฝีมือของเธอหรือเปล่าแต่ว่าไอรินก็ปฏิเสธเพราะว่านี่มันก็ไม่ใช่การขโมยงานของบริษัทแต่มันเป็นการทำลายพระเอกแล้วเธอจะทำแบบนั้นไปทำไมแต่ว่าเอมเร่เนี่ยก็ยังคงหงุดหงิดที่พระเอกต้องมาเจออะไรแบบนี้นะครับเพราะว่านี่มันก็เกินจากสิ่งที่เขาคิดแต่แล้วไอรินกลับพูดขึ้นมานะครับว่าอย่างนี้เนี่ยบริษัทจะตกเป็นของเอมเร่แล้วใช่ไหมคุณควรจะดีใจสิทำเอาเอมเร่เนี่ยโมโหมากขึ้นแล้วก็ต่อว่าไอรินครับที่พูดจาแย่ๆในสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าไอรินก็ยังคงสะใจอย่างมากที่เธอทำลายพระเอกได้แล้วตัดภาพกลับมาที่บริษัทพระเอกครับเดเรนได้รับสายจากทางสมาคมว่าพรุ่งนี้จะมีการไต่สวนเรื่องพระเอกและถ้าเกิดว่าพระเอกไม่มาก็ถือว่าจบเหตุอย่างแน่นอนซึ่งในตอนนี้พระเอกก็หายตัวไปครับแล้วก็ไม่มีใครสามารถติดต่อได้เดเรนก็เลยบอกให้ทุกคนนั้นไปช่วยตามหาพระเอกนางเอกนั้นก็ขออนุญาตเดเรนไปตามหาพระเอกด้วยนางเอกนั้นคิดนะครับว่าพระเอกน่าจะไปที่กระท่อมสตูดิโอของเขาเธอก็เลยไปที่นั่นแต่เมื่อไปถึงกลับไม่เจอซะอย่างนั้นเธอก็เลยเดินลงมาจากเขาแล้วเธอก็เจอรถของพระเอกจอดอยู่ที่หน้าเส้นทางเดินป่าแห่งหนึ่งครับนางเอกเมื่อเห็นดังนั้นก็เลยรีบเดินเข้าไปเพื่อจะไปตามหาพระเอกและในตอนนี้เนี่ยไอฮาก็ได้เจอแฮกเกอร์ที่น่าจะสามารถสืบหาต้นตอคนทำได้แล้วแต่ว่าเธอก็รู้สึกกลัวครับเพราะมันคือโลกมืดแห่งอินเทอร์เน็ตเธอก็เลยโทรไปบอกนางเอกนางเอกก็เลยบอกให้ไอฮาเนี่ยไปหาเจเจที่บริษัทแล้วก็ให้เจเจไปเป็นเพื่อนไอฮาก็เลยรีบมาที่บริษัทแล้วก็ได้เจอกับเจเจครับซึ่งเมื่อเจเจได้เจอหน้าไอฮาครั้งแรกเขาก็ตกหลุมรักเธอซะอย่างนั้นและไอฮากับเจเจก็เลยเดินทางไปหาแฮกเกอร์ที่จะมาช่วยสืบเรื่องนี้ด้วยกันครับส่วนทางด้านนางเอกก็เดินป่าไปตามหาพระเอกจนมืดเธอเริ่มรู้สึกกลัวอย่างมากที่ต้องเดินป่าคนเดียวแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอกลับได้เจอกับพระเอกที่หนีมาตั้งแคมป์อยู่คนเดียวกลางป่านางเอกดีใจอย่างมากครับที่ได้เจอกับเขาเธอรีบบอกกับพระเอกครับว่าพรุ่งนี้เขาจะต้องไปรับการไต่สวนจากสมาคมไม่อย่างนั้นเรื่องนี้จะต้องแย่ลงแน่ๆแต่ดูเหมือนว่าพระเอกนั้นจะไม่สนใจครับแล้วก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้นางเอกก็ได้บอกกับพระเอกว่าเธอไม่อยากจะให้เขาออกจากบริษัทนี้เพราะว่าเขามีความสำคัญกับบริษัทมากๆพระเอกก็เลยย้อนถามกลับไปครับว่าเพราะอะไรทำให้ผมต้องมาอยู่ที่นี่มันจะมีอะไรล้างให้ผมอยู่ต่อที่นี่หรอซึ่งพระเอกก็คาดหวังให้นางเอกตอบนะครับว่าเธอนั่นแหละที่อยากจะให้เขาอยู่แต่ว่านางเอกกลับปากแข็งแล้วก็ไม่ได้พูดออกมาครับซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้ชวนพระเอกกลับแต่พระเอกกลับบอกว่าถ้าออกจากป่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มันอันตรายมากต้องรอให้ถึงเช้าก่อนมันก็เลยทำให้คืนนี้พระเอกกับนางเอกต้องอยู่ด้วยกัน2ต่อ2กลางป่าส่วนทางด้านบ้านนางเอกในตอนนี้แม่ของนางเอกก็เชิญออสมานมากินข้าวที่บ้าน
เพื่อหวังจะหว่านล้อมให้ออสมานตกลงเป็นคู่มั่นกับนางเอกจริงๆครับแต่ว่าไลลากลับคอยขัดขวางไม่ให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้และในระหว่างนั้นนางเอกกับพระเอกก็อยู่ด้วยกัน2ต่อ2พวกเขาได้เล่าเรื่องราวต่างๆแลกเปลี่ยนกันอย่างมีความสุขและพระเอกก็ชวนนางเอกเข้าไปนอนครับโดยเขาก็ให้เธอนอนในเต็นท์แต่ว่านางเอกก็บอกว่าเธอนอนข้างนอกก็ได้พระเอกก็เลยลากถุงนอนมาให้กับนางเอกนอนส่วนตัวเขาก็นอนอยู่ห่างๆแต่ว่านางเอกก็บอกให้พระเอกขยับมานอนบนเบาะข้างๆเธอก็ได้เพราะว่าเธอก็ไม่อยากจะให้เขาต้องนอนบนพื้นหินแข็งๆพระเอกก็เลยขยับมานอนข้างนางเอกครับและท่ามกลางบรรยากาศที่โรแมนติกและก็มีหมู่ดาวมากมายเต็มท้องฟ้าทั้งคู่นั้นก็เลยได้หลับเคียงข้างกันในคืนนี้ส่วนทางด้านไอฮาก็ได้ข้อมูลแฮกเกอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับและในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นไอฮาก็เลยรีบมาหานางเอกที่บริษัทเพื่อจะบอกเรื่องนี้นางเอกนั้นก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณไอฮาอย่างมากซึ่งหลังจากนั้นไอฮาก็ได้พาเจเจออกไปตามหาแฮกเกอร์ด้วยกันอีกครั้งและในตอนนี้เนี่ยพระเอกก็ยอมกลับมาที่บ้านแล้วครับเอมเร่เมื่อเห็นพระเอกกลับมาก็ดีใจมากซึ่งหลังจากนั้นเอมเร่ก็พาพระเอกไปไต่สวนกับสมาคมซึ่งในระหว่างที่พระเอกกำลังถูกไต่สวนเอมเร่ก็รู้สึกผิดกับเรื่องนี้อย่างมากเพราะว่าเรื่องทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นจากฝีมือของเขาก็เลยอยากจะแก้ไขในเรื่องนี้และเมื่อพระเอกคุยกับทางสมาคมเสร็จเอมเร่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้พระเอกกลับไปที่บริษัทแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมนะครับจนเอมเร่เนี่ยได้บอกว่าอย่างน้อยก็กลับไปกินชาที่นางเอกเตรียมเอาไว้ให้ก็ยังดีพระเอกเมื่อได้ยินชื่อนางเอกก็ยอมใจอ่อนครับแล้วก็ยอมกลับมาที่บริษัทพร้อมกับเอมเร่และเมื่อทั้งสองคนกลับมาที่บริษัทไอรินก็ได้มาหาพวกเขาที่บริษัทเหมือนกันครับไอรินได้บอกกับพระเอกว่าเธอเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วไอรินก็เข้าไปคุยกับเอมเร่เนี่ยก็ได้บอกความจริงไปครับว่าตอนนี้แหวนที่เขาซื้อให้กับไอรินมันอยู่กับนางเอกด้วยความบังเอิญแต่ว่าเขาก็จะซื้อวงใหม่ให้ไอรินก็เลยถามกลับเอมเร่ไปครับว่าเมื่อไหร่จะบอกความจริงกับพระเอกในเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับเขาเอมเร่ก็เลยบอกว่าให้มันผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปก่อนและในตอนนี้เขาจะตามหาคนที่ทำลายชื่อเสียงของพระเอกให้ได้และเมื่อจบเรื่องนี้เราค่อยมาคุยกันใหม่ตัดภาพมาที่ไอฮากับเจเจครับทั้งคู่เนี่ยได้เจอแฮกเกอร์ที่ลงมือทำแล้วและก็ได้ที่อยู่ของคนออกคำสั่งมาแล้วด้วยซึ่งทางเมตินก็รู้ที่อยู่ของแฮกเกอร์มาเหมือนกันก็เลยรีบบอกที่อยู่ให้กับเอมเร่เนี่ยก็รีบตามไปตามที่อยู่นั้นแล้วก็เจอกับไอฮาแล้วก็เจเจด้วยครับเขาได้เอาที่อยู่ของคนออกคำสั่งมาจากไอฮาแล้วก็รีบโทรไปบอกกับพระเอกพร้อมกับออกตามหากันในทันทีส่วนไอฮาก็ได้บอกกับนางเอกไปก่อนหน้านั้นแล้วแถมยังบอกอีกด้วยนะครับว่าเอมเร่กำลังจะไปที่นั่นให้นางเอกรีบไปนางเอกก็เลยรีบไปทันทีครับแล้วก็ได้เจอกับเอมเร่ซึ่งตอนนั้นเธอก็ไม่พอใจเอมเร่มากเพราะว่าเขาก็คือต้นเหตุแต่ว่าเอมเร่ก็ได้บอกว่ามันเป็นความผิดของเขาและเขาจะจัดการเรื่องนี้ทั้งคู่ก็เลยเข้าไปข้างในที่อยู่ของคนสั่งการด้วยกันซึ่งเมื่อนางเอกเคาะประตูห้องครับคนที่ออกมาเนี่ยก็คือพนักงานของไอรินที่เพิ่งโดนเธอสั่งพักงานไปครับนางเอกพยายามยื้อแล้วก็ให้เขาพูดความจริงออกมาให้ได้ว่าใครเป็นคนสั่งเขามาอีกทีนึงเอมเร่เมื่อได้ยินเสียงโวยวายก็เลยรีบเข้าไปดูและเอมเร่ก็จำหน้าชายคนนี้ได้เพราะว่าในวันที่เขาไปหาไอรินที่บ้านชายคนนี้ก็เดินสวนทางกับเขาเอมเร่ก็เลยรู้ได้ทันทีครับว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของไอรินแต่ว่าเอมเร่เนี่ยก็ไม่อยากจะให้เรื่องของเขากับไอรินถูกเปิดเผยเขาก็เลยรีบบอกนางเอกไปครับว่าเขาเป็นคนสั่งคนนี้เองนางเอกได้ยินก็โมโหอย่างมากแล้วก็ต่อว่าเอมเร่ยกใหญ่ว่าทำไมถึงทำแบบนี้เอมเร่ก็เลยขู่นางเอกว่าเธอรับเงินจากเขาไปและก็ช่วยหาข้อมูลมาให้เขาหลายอย่างถ้านางเอกไม่กลัวก็เอาเรื่องนี้ไปบอกพระเอกได้เลยนางเอกเมื่อได้ฟังก็รู้สึกแย่มากครับแล้วก็บอกกับเอมเร่ว่าเขาคือคนที่แย่ที่สุดในชีวิตที่เธอเคยเจอมาและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอจะบอกความจริงกับพระเอกซึ่งทันใดนั้นครับพระเอกก็มาถึงแล้วก็ได้ยินสิ่งที่นางเอกพูดเขาก็เลยถามกับนางเอกนะครับว่าคุณจะบอกอะไรผมและเออร์เคนซีคัต EP ที่6ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้ดูเหมือนว่าความลับที่เอมเร่พยายามปกปิดมานานกำลังจะถูกเปิดเผยแล้วสุดท้ายพระเอกจะได้รู้ความลับนี้หรือเปล่าแล้วพวกเขาจะจัดการปัญหานี้ยังไงต่อก็คงต้องลุ้นกันต่อใน EP หน้านะครับมีความเห็นยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละ1ดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ